พนักงานสาวชาวจีนคนหนึ่งกำลังตกเป็นที่น่าอิจฉาของเพื่อนร่วมงานหลังจากที่เธอเลือกอาศัยอยู่ในรถบ้านที่ตั้งอยู่ในที่จอดรถของสำนักงานตัวเองทวิกกี้เหอพนักงานหญิงวัย28ปีกำลังเพลิดเพลินกับการเดินจากเตียงนอนของเธอไปยังโต๊ะภายในรถตู้สีเหลืองสดใสที่ถูกตกแต่งใหม่พร้อมติดชื่อว่าโยโลซึ่งแปลว่าคุณมีชีวิตแค่ครั้งเดียวรถเหลืองคันนี้กลายเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนของเธอและช่วยให้เธอประหยัดเงินได้หลายพันหยวนต่อเดือนในการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองศูนย์กลางเทคโนโลยีที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดของประเทศจีน就是我之前的话基本上房租大概是在2000左右然后加上水电可能大概2500然后我现在的话基本上我的房租就是600块钱就是最多顶天就是房租的这块因为平时停车是20块钱一天嘛然后30天停满的话也就600块钱ด้วยราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สูงลิ่วมีอัตราค่าเช่าต่อรายได้สูงถึง 49% ในเมืองต่างๆเช่นเซินเจิ้นเหตุนี้เองจึงทำให้คนหนุ่มสาวที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่หันมาใช้ชีวิตบนรถตู้แทน买房的话作为一个打工的话像我这种情况的话一般是不是不打算是可能真的还是买不起就算买得起也会通过很大的借一些钱或者亲戚帮忙啊家里帮忙这种买所以付出这么大的一个情况啊我不如出个30万买一辆房车其实因为深圳的这个房价对于年轻人来讲就已经遥远到不可想象了遥远到不可想象所以我们根本都没有考虑过这个事情所以我们也觉得在深圳买房不是我们俩改的自从改了这个房车之后它真的就像一个家一样就是它是真正的在深圳是属于我们的就当时有这个感觉就你每天下班之后在家里面可以吃饭啊在家里面可以两个人一起看电影啊就是我们做过很多比较温馨的事รถบ้านคันนี้จึงเป็นเหมือนทางเลือกใหม่ของคนหนุ่มสาวในจีนที่ต้องต่อสู้กับค่าครองชีพที่สูงทะลุฟ้าในเมืองใหญ่รถบ้านคันนี้อาจช่วยให้พวกเขาประหยัดเงินเพื่อนำไปใช้ชีวิตด้านอื่นๆได้บ้าง